สวนไปถึงปั๊บจะไปโวยวายจะไปนู่นจะไปหักก็คราวหน้าให้ได้เกิน251ไปเลยพักเดียวแล้วคุณก็ไปลุยอย่างที่คุณต้องการครับนะฮะลองดูผมคิดว่าเริ่มจากความที่คนปรามาสนี่แหละทำอะไรนิดหน่อยมันก็จะได้บวกเยอะๆแล้วเพราะนั้นก็คุณสุทินลองทำอะไรดูอ่ะบางทีการสไตล์คุณสุทินอาจจะมันแมทช์กับทหารก็ได้อาจจะเคมีเดียวกันก็ได้ใช่ไหมทางเขารู้สึกว่าเออมากันด้วยความให้เกียรติกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การแก้ปัญหาอะไรเร่งได้เร็วขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มีพูดง่ายว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเลยหวานล้อมสังคมเนี่ยช่วยๆกันหวานล้อมทางที่ควรจะเป็นอยู่มานานพอสมควรแล้วแค่ชักชวนให้ทหารยอมทำตามหลายๆเรื่องมันก็ก้าวหน้าไปไกลแล้ววัดกันที่4ปีข้างหน้าโชว์บทบาทผู้นำนะครับคุณสุทินคลังแสงอู้ใหญ่โตเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพไหมพี่ชูวัฒน์จันทร์วิโรจน์นะฮะคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นละโอ้ฮะใหญ่โตนี่ตอนไหนภาพตอนแถลงเหรอฮะไม่ใช่ตอนเดินตรวจแถวขบวนทหารเนี่ยกองกำลังน่ะคุณสุทินคลังแสงนี่ฮะครับพ่อใหญ่ทินหรือพิกทินนะฮะอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเลยเขาคงไม่แฮปปี้อ่ะคุณเรียกเขาพี่สุทินเนี่ยแหละครับคุณสุทินคลังแสงนะครับก็เนี่ยฮะไปตรวจแถวสามเหล่าทัพยิ่งใหญ่มากนะฮะคือพูดถึงเรื่องกรณีที่สส.ก้าวไกลออกมาอภิปรายด้อยค่านะฮะว่าคุณสุทินเนี่ยเหมือนเป็นเพียงแค่โฆษกกระทรวงกลาโหมนะฮะข่าวก็ไปถามคุณสุทินนะกดดันไหมหนักใจหรือเปล่านะฮะคุณสุทินยืนยันบอกไม่หนักใจเป็นธรรมดาของฝ่ายค้านเนาะซึ่งก็ได้ค่าจริงๆแต่เราก็เชื่อว่าการนำเสนอและการทำงานต่อไปนี้มันจะพิสูจน์ได้เรื่องการปฏิรูปกองทัพนะฮะแหมแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าปฏิรูปกองทัพจริงหรือเปล่าหรือว่าเอาใจกองทัพเอาใจทหารดูจากนโยบายเกณฑ์ทหารสิตกลงแล้วเนี่ยจะรับสมัครหรือว่าจะอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็ยังต้องมีเกณฑ์ทหารอยู่ดีแบบนี้ฮะครับจะที่คุณสุทินพูดในสภาตอนแถลงนโยบายเนี่ยมันก็ให้ภาพว่าเป็นโฆษกครับในแง่ที่ว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ไปกว่าแผนพัฒนากองทัพครับมาตลอดอยู่แล้วคุณสุทินเองยอมรับเลยในที่ประชุมในแถลงว่าเรื่องของการลดกำลังพลเนี่ยกองทัพเขามีแผนของเขาอยู่แล้วและคุณสุทินก็ไม่สามารถไปแย่งเครดิตกองทัพที่จะทำเรื่องนี้ในปี70เนี่ยในร้อยจปรรุ่น27เนี่ยโดยตอนที่เขารับมันก็ลดฮวบอยู่แล้วรับคนเข้าไปในโรงเรียนอ่ะมันลดฮวบอยู่แล้วเพราะนั้นปี70เนี่ยในผลมันก็จะลดลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยเป็นไปโดยระบบตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาแล้วอะไรบ้างที่เป็นการริเริ่มหรือทำโดยคุณสุทินหรือว่าโดยรัฐบาลนี้มันก็เลยยังไม่เห็นชัดเจนไงแต่มันก็มีความคืบหน้าไปเลยหลายเรื่องไงใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารอ่ะอย่างน้อยก็มีแผนลดแผนลดใช่ไหมฮะจนมาถึงไม่ต้องเกณฑ์แต่ใช้ระบบสมัครใจมาทดแทนซึ่งอันนี้มันก็มีแผนของทหารอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรตาเร่งของคุณสุทินเนี่ยมันจะมากกว่าแผนของกองทัพหน่อยนึงอะไรประมาณนี้สองอ่ะเรื่องเรือดำน้ำที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่ถูกต้องครับอ่ะไปคุยกับเขาเรียกว่า trilateral ใช่ไหมไทยจีนเยอรมันคุยกันได้ไหมครับคุยไม่ได้งั้นก็ยกเลิกได้ไหมแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำ barter trade กันแทนคนอาจจะเป็นปุ๋ยหรือว่าสินค้าอย่างอื่นในการที่จะแลกเปลี่ยนกันเข้ามามันก็เป็นแนวคิดแหละนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอดูไปว่ามันสามารถที่จะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนครับนะฮะก่อนจะถึงปั๊บจะไปโวยวายจะไปนู่นจะไปหักก็คราวหน้าให้ได้เกิน251ไปเลยพักเดียวแล้วคุณก็ไปลุยอย่างที่คุณต้องการครับนะฮะลองดูผมคิดว่าเริ่มจากความที่คนปรามาสนี่แหละทำอะไรนิดหน่อยมันก็จะได้บวกเยอะๆแล้วเพราะนั้นก็คุณสุทินลองทำอะไรดูอ่ะบางทีการสไตล์คุณสุทินอาจจะมันแมทช์กับทหารก็ได้อาจจะเคมีเดียวกันก็ได้ใช่ไหมทางเขารู้สึกว่าเออมากันด้วยความให้เกียรติกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การแก้ปัญหาอะไรเร่งได้เร็วขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มีพูดง่ายว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเลยหวานล้อมสังคมเนี่ยช่วยๆกันหวานล้อมทางที่ควรจะเป็นอยู่มานานพอสมควรแล้วแค่ชักชวนให้ทหารยอมทำตามหลายๆเรื่องมันก็ก้าวหน้าไปไกลแล้ววัดกันที่4ปีข้างหน้าโชว์บทบาทผู้นำนะครับเมื่อนักข่าวก็เลยย้ำถามอีกว่ามีคนแซวว่าคุณสุทินเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมไปแล้วคุณสุทินบอกว่าเป็นวาทกรรมครับแต่ความจริงแล้วเราต้องดูการทำงานเอาให้ชัดนะอะไรที่มันใช่ก็ต้องบอกว่ามันใช่
นะครับอันนี้คุณสุทินคลังแสงนั่นเองนะครับแต่ก็ว่ามีเรื่องร้อนให้คุณสุทินต้องได้เคลียร์กันนะฮะจากกรณีการกู้เรือหลวงสุโขทัยที่ฝ่ายค้านเอาไปอภิปรายในสภานะฮะคุณสุทินคลังแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าผู้ได้ยื่นประมูลมีนามสกุลเดียวกันกับว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นได้รับรายงานหรือไม่คุณสุทินระบุว่าตนเองก็ได้ฟังเมื่อคืนครับแล้วก็ต้องรีบหาความชัดเจนได้สอบถามทางกองทัพเรือหรือไม่ที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่ามีการล็อกสเปคบริษัทกู้เรือคุณสุทินบอกว่าเรื่องนี้ยังเดี๋ยวจะรีบหาความชัดเจนถามว่ามีการเกรงใจใช่หรือไม่นะฮะคุณสุทินยืนยันว่าไม่เกรงใจหรอกจะบ้าหรอเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องให้กองทัพโปร่งใสลดการทุจริตให้เหลือน้อยที่สุดถ้ามีนะนี่เป็นเคสที่เราต้องตามเลยนะครับนะฮะส่วนนะครับโฆษกทหารเรือนะพลเรือเอกปกครองมนทาพลินนะครับโฆษกก็เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่คุณจิรัตน์นะทองสุวรรณนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลอภิปรายนะครับแถลงนโยบายเกี่ยวข้องกับเหล่าทัพเรือนะฮะส่วนหนึ่งของการอภิปรายก็พูดถึงเนี่ยแหละนะครับการกู้เรือหลวงสุโขทัยนะฮะว่ามีการเปิดประมูลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนามสกุลใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่อ่านไปเนี่ยนะฮะก็อธิบายยืดยาวเลยนะครับแล้วก็บอกว่าการกู้นะครับและลำเลียงเรือสุโขทัยรวมถึงการจัดหายุทโธปกรณ์นั้นเนี่ยกองทัพเรือมีนโยบายจัดหาด้วยความโปร่งใสเอกสารหลักฐานในการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายนะส่วนที่ถูกสสฝ่ายค้านอภิปรายถึงนามสกุลของผู้ประมูลที่ระบุว่าเป็นนามสกุลเดียวกับว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นยืนยันไม่ทราบข้อมูลชื่อของผู้ประมูลนะฮะเพราะยังไม่ได้เปิดซองประมูลจะด้วยซ้ำไม่ทราบว่าท่านสสนั้นเอาข้อมูลมาจากไหนค่ะนะฮะปิดท้ายกันที่เรื่องของ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะครับก็ฟอร์มทีมยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่ฮือฮามีทั้งคุณเศรษฐามีทั้งคุณอุ้งอิงนะฮะซึ่งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานแล้วก็คุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นรองประธานนายพันศักดิ์วิญญาณรัฐเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีหมอเลียบนะฮะเป็นกรรมการผู้ดำเนินการประสานงานคือหมอเลียบนะครับนายแพทย์พรมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีคำสั่งเผยแพร่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับสำหรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็มีรายชื่อกรรมการที่น่าสนใจนะอย่างเช่นนางสาวกมลนาถนะฮะองค์วันดีแฟชั่นดีไซเนอร์คุณจรัญหอมเทียนทองนะฮะอดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรือคุณชาดำนะผู้กำกับภาพยนตร์คุณชดาทิพย์จูตระกูลผู้บริหารสยามพิวรรธนะฮะคุณชุมพลแจ้งไพรหรือเชฟชุมพลพี่ด้วงนะฮะคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับสถาปนิกและนักออกแบบนะครับคุณพิมลศิวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณเสริมคุณคุณาวงนักธุรกิจเชี่ยวชาญด้านศิลปะความหมายก็คือไม่ได้มีเฉพาะอารมณ์แบบเทคโนแครตแต่เอาคนที่พูดง่ายๆคือมีความโดดเด่นนะเป็นตัวท็อปในแต่ละในตัวแทนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเขาเรียกว่าป้อนใช่ไหมข้อมูลแนวความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะครับให้กับบรรดาเขาเรียกว่าพูดตรงๆอ่ะคนที่จะจัดทำนโยบายต่อไปได้ด้วยดูจากคนที่มานั่งตั้งแต่เศรษฐาเป็นประธานคุณอิงเป็นรองมีอาจารย์พันศักดิ์บิ๊กเนมทั้งนั้นทีมใหญ่นะทีมใหญ่บอกเลยว่านี่เป็นอะไรนะนโยบายเรือธงนโยบายเรือธงหนึ่งที่กำลังวางรากฐานแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีแผนขั้นตอนและกลไกเชิงสถาบันเข้ามารับน่าจะเห็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะผมมาตื่นเต้นกับอาจารย์พันศักดิ์ครับว่าอาจารย์พันศักดิ์จะมีอะไรนะฮะจริงๆแล้วอันนี้ทุกครั้งที่แกเข้ามาเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรที่ไม่ธรรมดาฮะนะตั้งแต่คุณก็ไล่ไปดูอ่ะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีข้อเสนออะไรบ้างนะฮะล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของระบบโลจิสติกครับนะฮะวิชั่น2020เนี่ยแกก็มีบทบาทในการออกแบบใช่ไหมฮะในออกและการมองว่าเฮ้ยมันจะไปเปลี่ยนรูปแบบระบบโลจิสติกการผลิตศูนย์กระจายสินค้าใช่ไหมสินค้าที่จะมีการขายบนรถไฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยรอบนี้เดี๋ยวผมรอดูเลยว่าอาจารย์พันศักดิ์จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ลุ้นกันอีกนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหมายถึงว่าอาจารย์พันศักดิ์จะกลับไปที่ประธานที่ปรึกษานายกหรือเปล่าเพราะ3ครั้งที่ผ่านมาโดนรัฐประหารทั้ง3ครั้ง3รัฐบาลซึ่งก็แปลว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ผลักดันมันแหลมคมมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเจอแรงต้านการเปลี่ยนแปลงหนักมากจึงเป็นรัฐประหาร
ครั้งนี้คิดว่าคงไม่ไปนั่งประธานอาจจะเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์นะฮะโปรดเฝ้ารอด้วยใจระทึกพลัดนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์นะครับ